อีพิธีกิจ24ชั่วโมงในบ็อกฟุตกับการทำขาดำซันกิ V2และการตามล่าบอสในรูป2ทั้งหมดและการเดินทางไปสู่โลก3 EP นี้จะสนุกและมันขนาดไหนเราไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามให้พี่ตั้ง 70% แน่ใครที่ยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งฝากกดให้กันด้วยนะครับผมกดแล้วยังกดยังโอเคครับถ้ากดแล้วก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผมไปเลยไม่อยากฟาร์มแล้วทำไงดีครับพี่นี่เลยร้านนานิไกตันมีบริการกดเกมพาร์ทเลท10และที่สำคัญนะครับยังมี ID ไก่ตันอีกด้วยนี่ไงมีแมปบ็อกฟูลให้เลือกซื้ออีกมากมายเลยและยังมี ID ไก่ตันแมปคิงเนกาซี่ใครที่สนใจนะครับคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเปิดคลิปมาบอกเซนโกคูนะครับผมก็ไม่รอช้านะครับทำการฟาร์มเลเวลไอ้เจ้ามอนพวกนี้นะครับผมก็เป็นที่เกาะน้ำแข็งนะครับเกาะปราสาทน้ำแข็งที่มีครูฟซันอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยบอกเซนโกคูนะครับผมก็ได้ฟาร์มจนเลเวล 1,374 นะครับผมก็ได้มาแล้วเควสนะครับผมเควสนี้นะก็เป็นเควสสุดท้ายนะครับผมที่บอกเซนโกคูเนี่ยต้องฟาร์มนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบอกเซนโกคูนะครับผมก็ไม่รอช้าทำการฆ่าไอ้เจ้ามอนตัวนี้ไปนะครับผมและบอกเซนโกคูเนี่ยก็เลเวล 1,375 นะครับผมก็ได้มาแล้วเควสนะครับผมให้เราไปจัดการโจรสลัดพวกนี้นะครับผมจำนวน8ตัวนะครับหลังจากที่บอกเซนโกคูเนี่ยจัดการโจรสลัดนะครับไอ้บอสตัวนี้นะครับผมก็ได้เกิดมานะครับผมบอกเซนโกคูเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับผมทำการโจมตีไอ้เจ้าบอสตัวนี้ไปนะครับผมว่าไอ้เจ้าบอสตัวนี้เนี่ยมีโอกาสกับกุญแจดาบเลนโกคูนะครับทุกคน EP นี้เนี่ยบอกเซนโกคูนะครับผมจะตามล่าหาดาบเซนโกคูนะครับผมแล้วก็ทำขาดำซันจี V2เลยแล้วกันนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยบอกเซนโกคูนะครับผมก็ได้โจมตีเจ้าบอสตัวนี้จนตายไปนะครับผมและบอสมันก็ไม่ดรอปอะไรมาเลยนะครับบักเซนโกคูเนี่ยก็เลยมาสุ่มผลหน่อยแล้วกันนะครับผมและผลที่ได้ก็คือผลสั่นนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนโกคูนะครับผมก็ได้กลับมาตีบอสแบบนี้เช่นเคยนะครับทุกคนจะตีบอสแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมให้มาสเตอรี่เนี่ยครบ400นะครับผมเพราะเราจะทำขาดำ V2 นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนโกคูนะครับผมก็ไม่ได้ของเหมือนเดิมนะครับผมโคตรเกลือเลยและบักเซนโกคูเนี่ยก็ได้ฟาร์มอยู่นะครับผมก็มีคนเสกหนวดดำนะครับผมบักเซนโกคูเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับทำการมาโจมตีไอ้เจ้าหนวดดำตัวนี้นะครับผมเพื่อหวังว่าจะได้ผ้าคลุมนะครับผมและเหมือนเดิมนะครับบักเซนโกคูก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมนะครับทุกคนโอ้โหเกลือจัดเลยและรอบนี้นะครับผมก็มาตีไอ้เจ้าบอสครูซันนะครับผมสำหรับใครที่ตีกี่ตัวนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมว่าตีกี่ตัวนะครับผมได้กุญแจเปิดดาบเลนโกคูนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนโกคูนะครับก็ไม่รอช้านะครับทำการโจมตีไอ้เจ้าบอสครูซันตัวนี้ไปนะครับผมจนมันตายนะครับผมแล้วก็ไม่ได้กุญแจเหมือนเดิมและบักเซนโกคูเนี่ยก็ได้วนลูปกลับมาฟาร์มตรงเกาะนี้นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ฟาร์มจนเลเวล 1,424 เนี่ยครับทุกคนและก็จบเควสนี้ไปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ได้กุญแจมาพอดีเลยโอ้โหดวงอะไรมันจะพอดีขนาดนี้วะเนี่ยและหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนโกคูนะครับผมก็ไม่รอช้านะครับเอากุญแจที่ได้มาเนี่ยมาเปิดของสมบัตินะครับผมไปจะทำการเอาดาบเลนโกคูนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนโกคูนะครับก็เอากุญแจที่ได้นะครับผมไปเปิดกล่องสมบัตินะครับแล้วก็ได้ดาบเลนโกคูมาแล้วครับทุกคนโอ้โหกว่าจะได้นะครับผมหาโคตรนานและหลังจากที่บักเซนโกคูได้ดาบเลนโกคูมาแล้วนะครับผมก็มาที่เกาะสุดท้ายของโลก2นะครับทุกคนมาทำการโจมตีไอ้เจ้าบอสตัวนี้นะครับผมเพื่อจะทำการฟาร์มมาสเตอรี่ของขาดำซันจีนะครับทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้วนลูปลงมาฟาร์มไอ้เจ้ามอนพวกนี้ไปด้วยนะครับผมเพราะว่าเราจะได้แบบฟาร์มเลเวลด้วยนะครับทุกคนแบบฟาร์มเลเวลกับมาสเตอรี่ไปนะครับซึ่งในระหว่างที่บักเซนโกคูฟาร์มอยู่นะครับผมก็มีคนบอกว่ามีดาบมาเกิดนะครับบักเซนโกคูเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับทำการขับเรือมาดูที่เกาะซอมบี้นะครับผมแล้วก็ได้สำรวจที่เกาะซอมบี้เลยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เจอคนขายดาบนะครับทุกคนบักเซนโกคูเนี่ยก็แบบเดินหาไปทั่วนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่เกาะอุซบดูนะครับผมแล้วก็ไม่มีเหมือนเดิมนะครับผมคนขายดาบเนี่ยหาโคตรยากเลยนะครับผมและในที่สุดนะครับผมก็มีคนในเซิร์ฟนะครับเจอแล้วนะครับทุกคนก็อยู่ที่เกาะซอมบี้นั่นเองทำไมบักเซนโกคูไม่เห็นวันนี้โอ้โหตาโคตรถั่วเลยนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนโกคูนะครับผมก็ได้มาดูนะครับผมก็เป็นดาบซังไดนะครับผมก็ได้ทำการซื้อมานะครับผมในราคา2 ล้านเบลีและหลังจากที่บักเซนโกคูเนี่ยได้ดาบซังไดมานะครับผมก็ได้มาฟาร์มมาสเตอรี่ของขาดำซันจิอีกนะครับทุกคนก็ได้มาตีเจ้าบอสคูซันตัวนี้ไปนะครับผมก็ตีบอสคูซันมาตั้งนานไม่ได้กุญแจพอตีมอนปุ๊บได้กุญแจเฉยเลยและหลังจากที่บักเซนโกคูได้ทำการฆ่าเจ้าคูซันแล้วนะครับผมก็ได้มาเจอคนขาย4ฮาคินะครับผมก็4นี้เป็น4ขานะครับทุกคนลองกดใช้ดูหน่อยละกันโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับผมของโคตรดีและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มาคุยกับไอ้เฟงกี้ตัวนี้นะครับผมตอนแรกมันบอกว่าให้เราหนีให้เราออกไปนะครับผมมันกำลังยุ่งอยู่ตอนนี้เนี่ยผมรวยมากนะครับผมก็มันเนี่ยให้ผมซื้อเรือนะครับผมในราคา1,500,000เอ้ยไม่ใช่ดิ1,500เฟกเมนต์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้กลับมาตีหนวดดำนะครับผมแล้วก็ได้เฟกเมนต์กลับมานะครับผมนะและหลังจากที่บักเซนโกคูนะครับผมได้ตีหนวดดำนะครับผมก็ได้กลับมาตีไอ้เจ้าบอสตัวนี้นะครับผมและมันก็ไม่ดรอปกุญแจเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยโคตรแบบดวงเกลือเลยนะครับผมสำหรับกุญแจพวกทำหมัด V2 แล้วทุกคนโอ้โหผมแบบโค
คตรเกลือเลยนะครับผมบักเซงโกคูแบบเกลือจัดเลยและตอนนี้เนี่ยบักเซงโกคูนะครับผมก็ได้ฟาร์มมัตเตอรี่ขาดดำนะครับจนมัตเตอรี่ครบ400แล้วนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบักเซงโกคูนะครับก็ไม่รอช้านะครับทำการมาที่เกาะปราสาทน้ำแข็งนะครับผมแล้วก็มาทักทายเจ้าบอสกุซันหน่อยแล้วกันก็ไม่ดรอปกุญแจเหมือนเดิมหลังจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็ได้พาบักเซงโกคูนะครับผมเข้าไปที่ห้องสมุดแล้วครับผมแล้วก็มาคุยกับไอ้เจ้ตัวนี้นะครับผมก็เป็นพี่สาวของซันจินะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ทำการซื้อขาดำซันจิ V2 นะครับผมในราคา2,500,000เบลีนะครับผมแล้วก็เฟกเมน 5,000 นะครับทุกคนแล้วก็ได้ขาดำซันจิมาเลยนะครับผมเนี่ยก็ได้เอาขาดำซันจินะครับมาฟาร์มดูนะครับทุกคนโอ้โหมัตเตอรี่ก็ขึ้นแบบโคตรรัวเลยบักเซงโกคูชอบหลังจากนั้นเนี่ยบักเซงโกคูนะครับผมก็ได้โจมตีไอ้เจ้ามอนพวกนี้นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะทำการฟาร์มมัตเตอรี่ของขาดำซันจิ V2 นะครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมขาดำซันจิก็มีบั๊กอะไรก็ไม่รู้นะครับแบบขาโคตรใหญ่เลยครับทุกคนบักเซงโกคูเนี่ยก็ได้มารับเควสนะครับผมแล้วก็กลับไปฟาร์มแบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็ได้วนลูปฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนขออนุญาตฟาร์มแบบนี้ไปก่อนละกันและตอนนี้เนี่ยบักเซงโกคูนะครับผมก็ได้ฟาร์มจนเลเวล1484นะครับผมก็ได้มาเจอกับไอ้เจ้าบอสคูซันนะครับทุกคนโอ้โหมาตีแบบคูซันโคตรหลายรอบเลยคลิปนี้นะครับทุกคนนะก็แบบเก็บมัตเตอรี่หน่อยละกันและหลังจากที่บักเซนโกคูเนี่ยได้ตีบอสคูซันแล้วนะครับผมก็ได้กลับมาตีบอสตัวนี้นะครับเพื่อจะเก็บมาสเตอรี่ของขาดำซันจินะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนโกคูนะครับผมก็ได้เซอร์เจ้าบอสตัวนี้นะครับผมจนมันตายไปแล้วนะครับและก็ไม่ได้กุญแจเหมือนเดิมและหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนโกคูนะครับผมก็ได้มาลงตีเจ้าบอสรอตัวนี้นะครับผมหวังว่าจะได้แบบดาบอะไรสักหน่อยนะครับทุกคนแต่ดูเหมือนว่ารอบนี้เนี่ยบักเซนโกคูก็เกลือเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ได้ทำการใช้บนพาร์ตเตอร์เนี่ยกับคนดูในเซิร์ฟนะครับผมทำการโจมตีเจ้าบอสรอตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนมันเนี่ยปังตายเลยครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนโกคูนะครับผมก็ไม่รอช้านะครับทำการปิดฉากไอ้เจ้าบอสรอตัวนี้ไปนะครับผมแล้วก็ไม่ดรอปอะไรมาเหมือนเดิมเลยยกเว้นหมวกนะครับทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มาตีไอ้เจ้าบอสฟูจิโทระนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่รอช้านะครับพาบักเซนโกคูเนี่ยปิดฉากไอ้เจ้าบอสตัวนี้ไปนะครับผมแล้วก็ได้มาสเตอรี่มา2มาสเตอรี่แล้วก็ไม่ได้อะไรเช่นเคยหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนโกคูเนี่ยครับก็ได้มาที่เกาะเรือผีนะครับผมแล้วก็มาทำการโจมตีไอ้เจ้าบอสเรือนะครับตัวนี้นะครับผมก็มันมีโอกาสดรอปในการทำเผ่ากูนะทุกคนหลังจากนี้บักเซนโกคูนะครับผมก็ได้เซิร์งไอ้เจ้าบอสตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ได้ของดรอปมา1ชิ้นนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนโกคูนะครับผมก็ได้ไปดูนะครับว่าเป็นของอะไรนะครับทุกคนก็เลื่อนดูไปเรื่อยๆก็เจอเลยนะครับทุกคนก็เป็นผ้าคลุมอันนี้นะครับผมก็สามารถดรอปจากบอสเรือได้นะครับผมไม่รู้ว่าดรอปจากเจเรมี่ได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่บักเซนโกคูได้ผ้าคลุมมาแล้วนะครับผมบักเซนโกคูเนี่ยก็ได้กลับมาโจมตีไอ้เจ้าบอสตัวนี้เหมือนเดิมนะครับทุกคนโอ้โหบนรูปแบบตีบอสไปโคตรเยอะเลยนะครับผม EP นี้นะครับทุกคนนะก็แบบได้ของบ้างแล้วก็ได้เกียร์บ้างนะครับทุกคนบักเซนโกคูนี่แบบดวงไม่ค่อยดีจะดีเลยนะครับผม EP นี้นะหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนโกคูนะครับผมก็ใช้สกิลของขาดำ V2 นะครับผมทำการโจมตีไอ้เจ้าบอสตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนมันปางตายนะครับทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ปิดฉากไอ้เจ้าบอสตัวนี้ไปนะครับผมบักเซนโกคูเนี่ยก็มาสเตอรี่ครบ199นะครับทุกคนและก็ได้กลับมาเจอไอ้เจ้าบอสคูซันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนรอบนี้นะก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมนะครับทุกคนโอ้โหเกลือจัดเลยนะครับผมเจ้าบอสคูซันก็โคตรจะเกลือเลยครับผมหลังจากที่ตีบอสคูซันได้เกลือแล้วนะครับทุกคนบักเซนโกคูเนี่ยก็ได้กลับมาตีเจ้าหนวดดำเหมือนเดิมนะครับทุกคนมีคอนเซ็ปต์แบบอ๋อบอสหนวดดำนะครับผมหลังจากนี้บักเซนโกคูนะครับผมก็ได้มาลุมตีเจ้าบอสหนวดดำกับคนในเซิร์ฟนะครับทุกคนก็ได้เฟกมินมา 1,000 เฟกมินนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ที่ผ้าคลุมเข้ามานะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนโกคูนะครับผมก็ได้เอาเรือซันนี่ลำนี้นะครับผมขับไปที่เดดโลซ่านะครับทุกคนและหลังจากที่บักเซนโกคูนะครับผมไปถึงเดดโลซ่านะครับผมบักเซนโกคูเนี่ยก็ได้กลับมาคุยกับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมก็เป็นแอดมินหัวแดงนะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้คุยกับมันไปสักพักนึงนะครับผมก็ได้รู้ว่านะครับเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนะครับทุกคนบักเซนโกคูเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับทำการคุยไปนะครับผมไปที่ทำการช่วยเหลือเจ้าแอดมินตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาจัดการไอ้แอดมินอีกตัวนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนโกคูนะครับผมก็ได้สู้กับไอ้เจ้าแอดมินตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนโอ้โหวนลูปในการตีเจ้าบอสแอดมินตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมไอ้เจ้าบอสตัวนี้ก็แบบโหดใช้ได้เลยนะครับทุกคนก็ใช้ดาบโยรุได้นะครับผมก็เป็นเทพทูตัวจริงนะครับผมไม่เทพทูได้ไงวะเป็นแอดมินนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็ได้สู้กับไอ้เจ้าบอสแอดมินตัวนี้ไปแบบนานแสนนานนะครับทุกคนแล้วก็ไอ้เจ้าคนที่จะให้ผมมาช่วยเนี่ยเขาก็กลับมาแล้วนะครับทุกคนก็ได้มาแจมนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ปล่อยให้เขาโจมตีกันไป2คนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะแพ้และใครจะชนะนะครับผมโอ้โหการโจมตีนี้แบบโคตรเดือดเลยครับทุกคนและหลังจากที่บอสแอดมิน2คนได้สู้กันนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ได้รู้ผลแพ้ผลชนะแล้วนะครับทุกคนไอ้บอสแอดมินหัวแดงเนี่ยก็ได้พาดท่าให้บอสแอดมินอินด้านะครับผมจบเลยนะครับทุกคนก็ได้ชาร์จสกิลของดาบยูรุนะครับผมใส่เจ้าแอดมินหัวแดงตัวนี้ครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยบอสแอดมินนะครับผมก็ได้หมดสติไปนะครับผมก็ไอ้เจ้า RIP อินด้านะครับผมก็ได้เดินมาต่อยหน้าไอ้เจ้าบอสแอดมินตัวนี้จนสลบไปนะครับผมแล้วก็ได้ลักพาตัวแอดมินหัวแดงนะครับผมไปที่โลก3นะทุกคนโอ้โหโคตรเดือด
และหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนโงคุนะครับผมก็ได้มาคุยกับไอ้เจ้ากัปตันตัวนี้นะครับผมก็จะทำการเดินทางไปที่โลก3นะครับทุกคนหลังจากที่คุยกับกัปตันตัวนี้แล้วเนี่ยบักเซนโงคุนะครับผมก็ได้มาอยู่ที่โลก3แล้วนะครับทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าบอสแอดมินหัวแดงเนี่ยครับไปอยู่ตรงไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบักเซนโงคุนะครับผมก็ขอตัวฟาร์มวิลแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับผมและสำหรับ EP นี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอ50ไลค์นะครับคนดูถ้าถึง50ไลค์แล้วนะครับผมบักเซนโงคุเนี่ยจะรีบฟาร์มแล้วก็เอาคลิปมาให้ทุกคนดูเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ